คุณผู้ชมคะในการอภิปรายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 17-18 กุมภาพันธ์นี้เชื่อได้ว่าหนึ่งในประเด็นร้อนที่จะถูกหยิบยกไปอภิปรายก็คือเรื่องของเหมืองแร่ทองคำนะคะล่าสุดคณะกรรมการปปช.เพิ่งจะลงพื้นที่ไป2วันที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนกลุ่มชาวบ้านกลุ่มภาคประชาสังคมเองก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตลอด7ปีเขาสะท้อนว่าอยากจะให้เวทีอภิปรายในครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีของการพูดถึงประเด็นสำคัญเรื่องเหมืองทองไม่อยากให้เกิดการโจมตีกันแต่ในประเด็นทางการเมืองเท่านั้นคุณภัทราพรตั้นงามเกาะติดอยู่กับกลุ่มภาคประชาสังคมนะคะวันนี้พวกเขาจะเดินทางไปให้ข้อมูลที่ DSI กันด้วยนะคะคุณภัทราพรคะคุณจิรัชตาคุณพรวดีคะหลังจากที่กลุ่มชาวบ้านนั้นไปพบกับกรรมาธิการปปช.ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้พวกเขาเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครกันอีกครั้งค่ะตามคำเชิญของทาง DSI และปปช.นะคะโดยช่วงครึ่งเช้าวันนี้ค่ะ DSI ก็มีการเรียกชาวบ้านเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนอมินีค่ะโดยการเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI วันนี้นะคะของกลุ่มภาคประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำนำโดยนางวันเพ็ญพรมรังสรรค์และนางสาวอารมณ์คำจริงค่ะก็เป็นเพราะว่า DSI นั้นมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ร้องเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเพื่อให้ทางกลุ่มนั้นเดินทางมาเข้าให้ข้อมูลในวันนี้จากกรณีที่ทางกลุ่มภาคประชาสังคมหาได้ขอให้ DSI ดำเนินคดีกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษค่ะให้กับบริษัทอัครารีซอร์สเซสโดยไม่มีการประกาศเขตแหล่งแร่และไม่เปิดประมูลค่ะซึ่งตัวแทน DSI วันนี้นะคะมีทางร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสัยเป็นผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐของ DSI เป็นผู้มาพบค่ะแล้วก็มอบหมายให้คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตามกระบวนการนะคะเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การต่อสู้ข้อกฎหมายของกลุ่มชาวบ้านนั้นต้องหอบเอกสารจำนวนมากค่ะมาประกอบการให้ข้อมูลกับคดีด้วยขณะที่ความคืบหน้าผลของการลงพื้นที่ของคณะกรรมการปปช.ที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่6และ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีตัวแทนของภาคประชาสังคมไปร่วมร้องเรียนด้วยนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่เคยเป็นประเด็นร้องเรียนในช่วง7ปีที่ผ่านมานะคะรวมถึงก็จะมีการเดินหน้าเหมืองแร่ทองคำต่อไปแต่ก็จะยิ่งทำให้กลุ่มชาวบ้านนั้นกังวลและต้องการให้กรรมการปปช.ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะทั้งประเด็นผลกระทบสุขภาพและประเด็นเรื่องข้อกฎหมายคดีต่างๆแอบพิสูจน์กันให้ชัดว่าสิ่งที่มันเปื้อนในต้นไม้พื้นดินนะครับในแหล่งน้ำเนี่ยใช่มาจากทางนู้นแล้วจะคุณจะทำการแก้ไขอย่างไรแต่แก้ไขก็ส่วนแก้ไขนะครับขอความถูกต้องขอความเป็นธรรมแล้วใครเป็นผู้บุกรุกป่านะครับใครเป็นผู้ทำลายถนนทางด้านสาธารณะนะครับใครเป็นผู้เอานำสารพิษเอาเข้ามาทำประกอบโลหกรรมเราอย่างเงี้ยพิสูจน์ทราบก่อนครับก่อนที่จะให้ดำเนินการเดินหน้าต่อครับตัวทางบ้านผู้บ้านผมเจอไอ้แมงกานีสแล้วก็สารหนูลูกชายเจอสารหนูแต่พวกบ้านเจอแมงกานิสในร่างกายเกินอัตราตอนที่อะไรคุณหมอไปตรวจคุณหมอพรทิพย์ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนลงไปแก้ปัญหาขณะที่ประเด็นร้อนเรื่องของเหมืองแร่ทองคำนะคะก็มีความชัดเจนนะคะว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นก็จะนำมาเป็นธงนำและหนึ่งในประเด็นหลักที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะซึ่งแกนนำภาคประชาสังคมและชาวบ้านที่เดินทางมาวันนี้ก็สะท้อนนะคะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเด็นเรื่องเหมืองแร่ทองคำนั้นจะถูกนำไปพูดถึงระดับประเทศค่ะแต่ว่าก็ขอให้ผู้อภิปรายนั้นเน้นเนื้อหาสาระที่จะเกิดขึ้นด้วยข้อเท็จจริงต่อปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและคดีความต่างๆนะคะในสำนวนการสอบสวนที่ล่าช้ามาแล้วหลายปีในขณะนี้ค่ะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระดับรัฐมนตรีหรือว่าผู้อนุมัติมากกว่าการจะมาโจมตีประเด็นทางการเมืองกันไปมาแล้วไม่นำไปสู่การแก้ปัญหากันอย่างจริงจังค่ะดีเราต้องไม่มองว่าปัญหานี่มันเป็นปัญหาของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนผิดนะคะก็ว่าไปตามผิดก็ฟักฟอกไปตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่อยู่ในพรรคของรัฐบาลกลุ่มผู้ร้องก็ไม่ได้มองว่า
ที่เราร้องไปเนี่ยอ๋อเราร้องไม่ได้เพราะเป็นพรรคของรัฐบาลไม่ใช่ค่ะใครผิดว่าไปทำผิดใครถูกก็ว่าไปทำถูกสิ่งเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในขบวนการของในสภามันจะได้เห็นว่าใครพูดว่ายังไงใครเห็นด้วยหรือว่าใครจะได้ดูว่าวิสัยทัศน์ของแต่ละคนความรักชาติรักแผ่นดินของแต่ละคนเป็นอย่างไรตรงนี้ต้องแสดงให้กับสาธารณชนได้รับรู้ค่ะหนึ่งขบวนการเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ขบวนการที่จะเดินหน้าต่อกลับเกิดขึ้นมันทำให้เรามองเห็นว่านี่คือส่วนได้ส่วนเสียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็เสียใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาสภาคุยเวลาในสภาในเวทีของสภาอภิปรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นแต่คำสั่งของคสช.หรือกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกระทำอำนาจโดยมิชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งให้ช่วยประชาชนให้ช่วยชาวบ้านแต่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบคำสั่งไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จครับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรในช่วง2วันที่ผ่านมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะนอกจากมีการรับฟังประเด็นต่างๆรวมถึงมีการรับฟังข้อมูลจากฝ่ายผู้สนับสนุนให้เปิดเหมืองแร่และฝ่ายการคัดค้านให้ปิดเหมืองแร่ต่อไปแล้วค่ะก็ยังคงเป็นการย้ำชัดนะคะถึงการหยิบยกประเด็นเรื่องเหมืองแร่ทองคำไปสู่เวทีการอภิปรายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเฉพาะข้อสังเกตเรื่องผลประโยชน์อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทคิงเกตนะคะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอัครารีซอร์สเซสค่ะนี่ยังคงเป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ต้องติดตามนะคะสำหรับประเด็นร้อนเรื่องเหมืองแร่ทองคำค่ะไม่ใช่แค่ผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่ชาวบ้านขอให้ตรวจสอบแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในช่วงตลอด7ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ประเด็นใหญ่มากกว่านั้นและคู่ขนานกันนั่นก็คือความโปร่งใสนะคะทั้งการอนุมัติใบประธานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำที่ตอนนี้อัคราก็ได้เดินหน้าต่อแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันค่ะการเดินหน้าต่อที่จะเกิดขึ้นนั้นชาวบ้านยังมีข้อสังเกตด้วยค่ะว่าถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาเก่าและปัญหาใหม่นั้นจะเดินหน้าต่อกันไปได้อย่างไรนะคะนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ยังคงต้องติดตามกันค่ะคุณจิรชตาคุณพรวดีคะค่ะขอบคุณค่ะ